ครับสวัสดีครับหมอเพชรอนนท์นะครับบ้านสวนสับปะรดฟาร์มนะครับผมวันนี้ผมจะมาพาเพื่อนๆนะครับมาทําวิธีขยายหัวเชื้อเห็ดผึ้งนะครับเห็ดผึ้งที่ผมเตรียมมาวันนี้จะเป็นเห็ดผึ้งข้าวนะครับจะเป็นเห็ดผึ้งข้าวที่ไปเก็บมาใหม่ๆสดๆเลยนะครับดอกใหญ่ๆนะครับเห็ดผึ้งชนิดนี้นะครับจะเป็นเห็ดผึ้งที่หอมเหมือนข้าวหอมมะลิเราเลยนะครับเนื้อจะหอมกรุบกรอบอร่อยมากนะครับผมเนี่ยชอบเห็ดผึ้งข้าวมากกว่าเห็ดชนิดอื่นเลยก็ว่าได้นะครับวิธีการนําเห็ดผึ้งข้าวมาขยายหัวเชื้อเราจะเลือกดอกแก่ๆนะครับดอกแก่ๆสปอร์เชื้อเห็ดจะอยู่ตรงเหลืองๆเนี่ยนะครับอยู่ตรงเหลืองๆตรงนี้นะครับใต้ดอกเห็ดเนี้ยนะครับผมเพราะฉะนั้นเราจะนําดอกเห็ดแก่ๆเหล่านี้มาขยายหัวเชื้อเห็ดป่านะครับเห็ดผึ้งข้าวนะครับเป็นเห็ดผึ้งที่หอมอร่อยกรุบกรอบไม่ขมนะครับเหมาะในการทำอาหารป่าทั้งต้มผัดแกงทอดทุกชนิดเลยก็ว่าได้นะครับวันนี้เราจะมาทำเห็ดผึ้งข้าวขยายหัวเชื้อกันนะครับทำยังไงดีเนาะนะครับก็เตรียมเห็ดผึ้งข้าวนะครับชั่งน้ำหนักนะครับ1กิโลกรัมนะครับเตรียมสัก1กิโลกรัมนะครับวันนี้ผมเตรียมไว้แล้ว1กิโลกรัมนะครับได้หัวเชื้อเห็ดผึ้งป่าเห็ดผึ้งข้าว1กิโลกรัมแล้วนะครับก็เตรียมน้ำ5ลิตรนะครับเตรียมน้ำ5ลิตรเนี่ยนะครับเตรียมเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นทำยังไงนะครับก็เอาเห็ดผึ้งที่แก่จัดๆนี่แหละครับอย่าลืมนะครับถ้ายิ่งแก่จัดเท่าไหร่สปอร์เชื้อเห็ดก็จะเดินได้ดีนะครับขยายพันธุ์เห็ดก็จะเกิดได้ดีมากนะครับเวลาทุกท่านไปรดตามต้นไม้นะครับไปปลูกเห็ดตามต้นไม้ตามต้นดอกแครก็ดีนะครับต้นมะละกอก็ดีต้นไผ่ก็ดีนะครับต้นไม้ที่อยู่ในบ้านในสวนหรือตามป่าก็ดีหรือคนที่จำหน่ายต้นพันธุ์ต้นไม้นะครับผมพันไม้ป่านะสามารถเอาไปรดน้ำต้นไม้ได้เห็ดทุกท่านนะครับเห็ดชนิดนี้มันจะไปเกาะตามรากไม้นะครับทำให้นะครับเกิดเห็ดได้ตลอดทั้งปีนะครับเกิดเห็ดได้ตลอดทั้งปีจนกระทั่งต้นไม้หมดอายุนะครับพูดง่ายๆก็คือสร้างเห็ดป่าได้ตลอดทั้งปีชั่วลูกชั่วหลานเลยก็ว่าได้นะครับเนี่ยนะครับเมื่อขยายเชื้อแบบนี้แล้วนะครับเอาไปใส่ภาชนะนะครับปิดฝาไว้นะมาดูนะครับที่เราใส่น้ำแล้วนะครับมาดูซูมมาใกล้ๆเลยครับผมเชื้อเห็ดผึ้งนะครับถ้าเราเก็บไว้ในภาชนะปิดฝาในร่มนะครับสัก3วันนะครับสปอร์เชื้อเห็ดจะเดินนะครับเป็นเชื้อราที่จะเดินเต็มถังนะครับเนี่ยคือทำใหม่ๆนะครับเราเก็บไว้ประมาณ15วันเชื้อเห็ดเดินได้ดีก็สามารถนำไปปลูกตามร่มไม้ตามป่าไม้ของเราหรือไปรดตามต้นไม้ได้เลยนะครับเท่านี้นะครับการเพาะเชื้อเห็ดป่าง่ายๆนะครับก็สามารถสร้างเห็ดป่าได้ตลอดชีวิตชั่วลูกชั่วหลานของเราสำหรับใครที่ต้องการหรือสนใจเชื้อเห็ดป่าเห็ดผึ้งข้าวหรือเห็ดป่าทุกชนิดมีที่นี่นะครับเห็ดผึ้งเห็ดป่าแท้จากธรรมชาติที่นี่ที่เดียวบ้านสวนสับปะรดฟาร์มก็ติดต่อเข้ามาได้ครับที่เบอร์โทร0909569093 0896889946นะครับบ้านสวนสมรสฟาร์มมีเชื้อเห็ดป่าทุกชนิดไว้บริการทุกท่านสำหรับวันนี้สวัสดีครับ